ห้างแทบแตกประคมเพชรพลอยทั้งตัวเปิดชุดแพทิเซียกู๊ดสวยเป่งปังในงานตรุษจีนหลังแต่งเข้ารังสีสิงห์พิพัฒน์ได้ไม่นานพูดกันทั้งงานไม่น้อยหน้าชมพู่เรียกว่าสวยไปอีกแบบเมื่อเจ้าสาวป้ายแดงแพทิเซียกู๊ดสลัดลูกสาวอินเตอร์แปลงโฉมแบบสวยสะกดทุกสายตาสง่างามโดดเด่นแบบชนชั้นสูงในชุดเครื่องประดับมาสเตอร์พีซจากมูลค่ารวมกว่า105ล้านในงานฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคลสุดอลังการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันก่อนสำหรับชุดเครื่องประดับประกอบด้วยเซตเครื่องประดับเพชรและพลอยทับทิมสุดอลังการตัวเรือนทองคำขาว 18K น้ำหนักทองกว่า139กรัมฝั่งเพชรน้ำร้อยทั้งหมด815เมตรกว่า68กะรัตประดับด้วยทับทิมรูปไข่สุดงดงามกว่า11เมตรน้ำหนักกว่า140กะรัตซึ่งเซตเครื่องประดับที่แพทิเซียกู๊ดสวมใส่เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปีนักกษัตริย์กระต่ายทองถ่ายทอดโดยใช้อัญมณีทับทิมพม่าที่เปรียบเสมือนดวงตาสีแดงของกระต่ายที่มีความงดงามความอ่อนโยนและทรงพลังผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือดีมากประสบการณ์และเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นไฮไลท์ชุดเครื่องหัวทองคำที่มีความโดดเด่นจากสีทองอร่ามบ่งบอกความเป็นชนชั้นสูงของผู้สวมใส่เป็นปิ่นทองคำแท้ 96.5% ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหงและดอกเหมยซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลของชาวจีนที่แสดงถึงความสง่างามของนักแสดงสาวไม่นานมานี้ยังคงเป็นที่น่าจับตามองสำหรับชีวิตหลังแต่งงานของแพทิเซียกู๊ดกับสามีโน้ตวิเศษหลายคนลุ้นอยากให้ทั้งสองมีข่าวดีไวๆกับเขาสักทีล่าสุดคมชัดลึกเจอนางเอกสาวขนาดโปรโมทละครที่สุดของหัวใจที่ช่อง3ก็เลยไม่พลาดที่จะไปถามย้ำถึงเรื่องนี้สักหน่อยพอล่าสุดแพทิเซียดูสวยเป่งปังมีน้ำมีนวลมากตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเราคุยกันตลอดเรื่องอนาคตเขาเลยมั่นใจในการขอค่อนข้างมองอนาคตในทิศทางเดียวกันอยากสร้างครอบครัวอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองช่วยเหลือกันทำมาหากินหลังจากแต่งงานก็ยังเหมือนเดิมอาจจะมีความขยันมากขึ้นเพราะมันก็เป็นชีวิตคู่แล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมรับงานน้อยลงไหมคือแพทยังโชคดีที่แพทไม่ได้มีงานละครหรืองานอะไรที่สาหัสจนไม่มีเวลาส่วนตัวแพทโชคดีมากที่เรายังจัดสรรเวลาได้ตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียวเรายังมีคิวรับงานได้อยู่ยังมีเวลาได้อยู่กับเขาทุกอย่างมันลงตัวมากๆไม่มีอะไรที่กระทบเลยเขาบอกว่าอยากทำอะไรทำเลยมีรายได้เป็นความสุขของเรามันก็เป็นอาชีพเราตอนนี้คือเตรียมมีน้องแล้วเรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเมษายนก็สบายถ้ามาเลยก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ถามว่าตอนนี้มาหรือยังแพทิเซียได้ตอบว่าแพทก็อยากแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่โน้ตจะเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีน้องมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวลแต่พี่โน้ตกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากๆเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างั้นก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้วกว่าจะมากว่าจะติดเอาเป็นว่าเวลามีข่าวดีชัวร์ก็จะบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจ